สวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านนะครับเดี๋ยวในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้เดี๋ยวเรามาอยู่กับ Suzuki Royal Kistan กันบ้างนะซ่อมรถ2จังหวะของค่าย Suzuki กันบ้างกับอาการปัญหาคอยหัวเทียนเสื่อมคอยหัวเทียนเสียนะฮะก็พบเจอกันบ่อยมากครับรุ่นนี้จะใช้ไปหลายๆปีอาการเสียจะมีประมาณว่ารถสตาร์ทติดยากติดได้รถเบาดับเองติดได้เร่งไม่ขึ้นเร่งสะดุดเดี๋ยวผมมาเทสให้ดูนะว่าอาการเป็นยังไงใครใช้ Suzuki ก็ดูไว้นะจังหวะติดยากก็ติดยากมากฮะอันนี้ไม่ติดแล้วอาการประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Suzuki Kistan Suzuki RC RC Love RC 100หรือว่า Royal Kistan อาการเดียวกันครับหากว่าคอยหูเทียนเสื่อมคอยหูเทียนเสียอาการจะประมาณนี้นะใครที่ใช้ Suzuki แล้วเจอปัญหาลักษณะแบบนี้เนี่ยหากว่าทำการล้างขบูแล้วเปลี่ยนหูเทียนแล้วติดตั้งตัวอย่างก็ที่เขาเอามาสตาร์ทก็ยังเป็นเหมือนเดิมให้เรามาที่จุดนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเทสชมเป็นขวัญตาเลยนะฮะอันนี้เป็นตัวเทสนะส่วนตัวเดิมติดรถเมื่อกี้ถอดออกแล้วอันนี้เป็นตัวเดิมติดรถนะฮะนี่เป็นตัวเทสของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวมาสตาร์ทดูกันฮะเดี๋ยวมาเทสดูฮะเปลี่ยนใหม่ได้เลยราคาของที่พอใช้ได้ก็ไม่แพงครับไม่น่าเกิน 6-700 บาทนานๆครั้งได้ซ่อม Suzuki นะฮะคาดว่าอาการแบบนี้เนี่ยจะต้องได้พบเจอกันทุกคนแน่นอนนะถ้าใครที่ใช้ Suzuki ก็หวังว่าคลิปนี้มันจะพอเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านขอบคุณที่เสียสละเวลารับชม
ผมครับ